สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2559ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกับทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอรวันจังหวัดพิษณุโลก วันนี้เวลา19 00. 00. นาฬิกาสนาทีทูลกระหม่อมหญิงอบ,บนรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกในการนี้ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนซึ่งสนับสนุนให้นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเน้นให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจตามแนวพระารรเปิน1โเป็นหนึ่งโดยไม่พึ เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจมุ่งพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่รู้จักคิดวางแผนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีและมีจิตอาสาในชมรมทูบีนัมเบอร์วันจัดก,กิจกรรมทั้งด้านศิลปะดนตรีกีฬากิจกรรมด้านทักษะการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพและการสร้างค่านิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมเสียงตามสายสาระดีๆกับทูบีนัมเบอรวันและบูรณาการร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดจัดกิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะของกลุ่มเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอโดยปีนี้ไม่พบผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันได้ดำเนินงานตามแนวคิดปรับทุกข์สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนา eQ มีกิจกรรมสร้างสุขที่สมาชิกสนใจได้แก่การพับดอกไม้ใบเตยการพับริบบิ้นทำเหรียญโปรยทานถักเชือกจีนการพับกระดาษญี่ปุ่นการวาดภาพการเล่นกีฬาสแตก็กและการประกอบหุ่นยนต์จากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดพิษณุโลกในปัจจุบันมีสมาชิกทูบีนัมเบอรวันอายุระหว่าง6ถึง25รวมกว่า180,000คน มีชมรมทวีนัมเบอรวันในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนเรือนจำสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในสำนักงานคุมประพฤติรวมทั้งสิ้น965ชมรมซึ่งในแต่ละชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอรวันรวม259แห่งผลงานดีเด่นจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดทวีนัมเบอรวันพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่1และในปี2559ชมรมทวีนัมเบอรวันบริษัทไทยแอร์โรจำกัด โรงงานพิษณุโลกได้รับรางวัลประเภทดีเด่นระดับภาคเหนือโอกาสนี้พระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเคยติดยาเสพติดแต่ปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกยาเสพติดเพื่อให้มีกำลังใจและแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษอย่างถาวรทั้งยังมีพระปฏิสันถารกับสมาชิกโครงการทบีนัมเบอร์วันของจังหวัดพิษณุโลกที่ไปเฝ้า จังหวัดพิษณุโลกมุ่งพัฒนาโครงการทบีนัมเบอร์วันภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนกําหนดให้โครงการทบีนัมเบอร์วันเป็นนโยบายและวาระของจังหวัดมีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนและมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดีหรือ To Be Number o n วัน o l พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระมวรราชาทินัดดามาส่งปฏิบัติพระกรณียกิจด,ดังนี้ วันนี้เวลา11นาฬิกานาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินด,ดามาทเสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คดังสิทิอําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานสวีทเมเนียครั้งที่10ซึ่งศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและผู้ประกอบการธุรกิจขนมหวานเค้กเบเกอร,รี่ช็อกโกแลตและไอศครีมร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26สิงหาคมถึงสกันยายน2559เพื่อนำเสนอรูปแบบของขนมหวานนานา,นา,นานชนิดให้เป็นที่รู้จักอยย่่าางแพรหล โดยรวบรวมขนมหวานและของหวานจากร้านค้าที่มีชื่อเสียงกว่า50ร้านค้าไปจัดแสดงและจัดจำหน่าย เวลา14นาฬิกา18นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาทเสด็จไปยังโรงแรมมิราเคิลแกรนคอนเวนชั่นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2559ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานสาธารณสุขด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ถ่ายทอดภูมิปัญญาสร้างแรงบันดาลใจด้านคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งยกย่องเชิดชูคนดีศีสาธรรนสุขหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองพัฒนาองค์กรพัฒนาการมีส่วนร่วมขยายเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายจริยธรรมทุกภาคส่วน ระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล8รอบนักสัตว์พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้เวลา10บนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล8รอบนักสัตว์พลเอกเปรมตินาสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้พลอากาศเอก,กเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักง,งานราชเลขานุการในพระองค์เชิญัจการดอกไม้พระราชทานไปมอบให้พลเอกเปรมตินสสล,ลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเนื่องในโอกาสที่มีอายุครบ8รอบนักสัตว์96ปีวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2559 พลเอกเปรมตินสุลานนท์รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งที่สำคัญสำคัญทั้งด้านการทหารและการบริหารราชการแผ่นดินอาทิเคยเป็นผู้บัญชาการฐานบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นเวลานานถึง8ปี5เดือนเศษโดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์จนเป็นที่ประจักษ์ในความปรีชาสามารถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคม2531และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศยกย่องเป็นรัฐบุรุษเมื่อวันที่29สิงหาคม2531ต่อมาเมื่อวันที่4กันยายน2541ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรี คณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพราราไม้แข็งแรงสมบูรณ์ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน อดีตคณะครูและนักเรียนแผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์พระครูสุวัฒนานุกูลพร้อมพระสงฆ์และขลาวา่าตํตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีโรงเรียนบ้านชุมแสงจังหวัดระยองไทยอาสาป้องกันชาติส่วนกลางเขตบางนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพลจังหวัดขอนแก่นนายวิเชียนชวลิตนาย,ยกสมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมคณะครูและนักเรียนวิทยาลายัยเทคนิคสมุทรสงครามองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินอำเภอเมืองตากจังหวัดตากชมรมผู้สูงอายุตักศิลานครเทศบาลเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลำปาง พลตรีสรายุทธกลิ่นมาหอมผู้อำนวยการสำนักง,งานพระธรรมนูทฐานบกข้าราชการกองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์สมาชิกชมรมกอรมนรกรุงเทพ5้าพลตรีสิงห์ทองหมีทองผู้บัญชาการบนทนฐานบกที่14ค่ายนวมินราชินีจังหวัดชนบุรีอดีตคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยและโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อยจังหวัดชุมพร จังหวัดยะลาและจังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันนี้ที่วัดเมืองยะลาพระอารามหลวงอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานายธรรมรงคงวัดใหม่ประหลัดจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายขราวาสและพระครูศรีธรรมทัตเจ้าคณะอําเภอเมืองยะลาเป็นประธานฝ่ายสงในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมลพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงถวายรัชาาสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเนื่นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559ซึ่งสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาร่วมกับวัดเมืองยะลาจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนลดละเลิกอบายมุขทั้งปวงด้วยการไปร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาซึ่งเป็นมงคลชีวิตแก่ตนเองครอบครัวและสังคม วันนี้ที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามตําบลบ้านใต้อําเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระราชวิสุทธิเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสวัดชัยชุมพลชนะสงครามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายบุญยพัฒน์จันทรุไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานฝ่ายขลาวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงถวัลยยราสมบัติครบ70ปี9ก้ามิถุนา ย2,559และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2,559 จะโดยคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีและสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเธอทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและลำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอน,นันต์ หน่วยงานและจังหวัดต่างๆจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันนี้ที่บริเวณ ป่าตะโกร้างตำบลนาดีอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นายอัธพรสิงหาวิชัยผู้วรารชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้เศรษฐกิจธธในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงถวัรยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมบราชินีนาถใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนานดีจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อนโดยมีส่วนราชการครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่กว่า300คนร่วมกันปลูกกล้าไม้สัก ประดูยางนาตะเคียนและไม้แดงจำนวน900ต้นบนพื้นที่กว่า20ไร่ วันนี้ที่บ้านปากวังอำเภอบ้านตากจัังหวดตากนายธีรวุฒิสุคนทประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำภาคหนึ่งเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559 และสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิตพระบรมราชินีนาถนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษาเจดรอบ12สิงหาคม2559เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนเยาวชนในชุมชนองค์กรทุกภาคส่วนกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำให้มีความตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำคูคลองโดยมีกิจกรรมพิธีสืบชะตาคุณแม่น้ำวังและแม่น้ำปิงและการปล่อยคุณ ปล่อยกุ้งปล่อยปลาสู่สายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลด้วย วันนี้ที่ส, connect, สูงศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสนางสาอุสนีทูบทองที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้ชนะการประกวดจัดนิทรศการเฉลิมพระเกียรติแผ่นดินของเราภายใต้โครงการนิทรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงธวัฒ แลยาราชาสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ซึ่งสำนักง,งานกราปรร,ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดขึ้นภายใต้ชื่อฉลองราชเจปีเขียงคู่ทรงงาน84พรรษาราชินีสีแผ่นดิน เพื่อให้เยาวชนจากสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่รวมแสดงถึงการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองชุมชนสังคมรวมถึงสถาบันการศึกษาทางภาครัฐและเอกชนได้อย่างยั่งยืนโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประกวดการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแผ่นดินของเราจำนวน17โรง โรงเรียนชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่โรงเรียนอัดไตกิยะอิสลามิยะรางวัลรองชนะเลิศสองรางวัลได้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสและโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมและรางวัลชมเชยสองรางวัลได้แก่โรงเรียนนาราธิวาสและโรงเรียนจันยาอิสลาม วันนี้ที่วัดสุวรรณมาศมงคลอำเชะอวัดเพชรบุรี พลตรีหญิงรัชดาเกาตีระนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อสนับสนุนในการกอร่อสร้างอุโบสถวัดสุวรรณมาศมงคลที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเ,เจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559 ดยมีนายสนิทขาวสะอาดผู้ราชการจังหวัดเพชรบุรีพลตรีสันทัศน์นันทิภาคีรันผู้บัญชาการบนทลทฐานบกที่15สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนายทหารชั้นผู้ใหญ่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยส่วนราชาการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของกองบัญชาการกองทัพไทยในครั้งนี้เป็นดําริของพลเอกสมหมายเกาตีระผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อแสดงความจงรักภักดีทั้งยังเป็นการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปโดยได้ยอดปัจจัยสมทบจำนวน4 1 1 3,227บาท เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมนาชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559พระสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจนานับประการเป็นประโยชน์ต่ออาาประชาราษอย่างอเนกอนันต์ ว่าข้าพเจ้าได้เคยทํางานในส่วนนี้ได้รับใช้พระเบื้องวิญุาณบาทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเห็นว่าพระองค์ท่านทรงตรากตามทํางานหนักโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแรลรักษาปา่าพะสมเด็จพระนางเจ้จะได้ตรัสไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ําฉันจะเป็นปา่าเพื่อดูแรลรักษาทรัพยากราธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความดมสมบูรณ์มากขึ้น และอีกอย่างหนึ่งที่พระอ,องค์ท่านทรงเห็นคุณค่าในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโอกาสที่พ่อองค์ทรงพระเจริญพระชนม์ษาครบ7รอบ84พรรษาขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เชิญพระบรมราชโองารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนําไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการทํางานสร้างเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญก้าวหน้านอกจากจะต้องใช้วิชาความรู้ที่ดีแล้วแต่ละคนยังต้องมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริต และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จเป็นรากฐานรองรับพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชนพรณพินทากรสวัสดีค่ะ